เรื่องพันท้ายนรสิงห์เป็นเรื่องที่บันทึกไว้ในพงศาวดารแต่ประวัติศาสตร์จริงๆมีแค่ว่าปี2247เสด็จประพาสเมืองสาครบุรีซึ่งไปทางคลองโคกขามคลองเนี่ยมันค่อนข้างคดเคี้ยวแล้วเรือพระที่นั่งเนี่ยรับจังหวะไม่ค่อยได้หัวเรือพระที่นั่งเอกชัยชนกับกิ่งไม้หักพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นผู้ดูแลท้ายเรือพระที่นั่งเนี่ยตามกฎมนเทียนบานบอกว่าจะต้องถูกประหารชีวิตถ้าทำหัวเรือพระที่นั่งหักซึ่งพันท้ายเป็นคนสนิทของพระเจ้าเสือมากท่านเป็นคนรักลูกน้องท่านก็อภัยโทษครั้งแรกพันท้ายนรสิงห์ก็บอกว่าทำแบบนี้กฎหมายจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เลยให้ปั้นหุ่นดินขึ้นแล้วฟันหุ่นดินแทนพันท้ายก็ไม่ยอมในที่สุดก็ต้องประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์จริงๆขึ้นมาเป็นที่ยกย่องกันว่านั่นคือผู้ที่ซื่อสัตย์แล้วก็รักษากฎหมายของบ้านเมือง